สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวเซ็นทรัลพัทยาเดี๋ยวเราไปดูที่จอดรถตรงนู้นนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเห็นมีรถจอดเทียบเลยตามนะจอดรถเทียบเลยครับรถวีแชร์รถคนพิการเดี๋ยวเรามาดูกันช่วยดูทะเบียนเห็นทะเบียนไหมเห็นนะเขาก็เห็นนะบัตรที่บัตร VIP ไม่เกี่ยวกับท่านรถเข็นพอดีว่าเช่ารถก็มีที่จอดหาได้เยอะแยะที่ไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรแต่ว่ามันที่มีคนดูแลอยู่ตรงนี้พอดีที่ต้องไม่ให้เขาจอด VIP หมายความว่าไม่ใช่ดึงแต่ผมนั่งดึงแต่มาจอดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ต้องเอาป้ายออกถ้าไม่จะให้เขาจอดที่ต้องแต่ว่า VIP ทั้งไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคนรถเข็นขับรถมามันลงไม่ได้ถ้าไม่จอดอย่างเงี้ยไม่มีทางลงได้ที่ต้องเข้าใจเพราะว่าไม่เห็นนะไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่ว่าคือผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วเขาผมเห็นปุ๊บไม่ยังไม่ได้มันไม่พี่ปล่อยให้เขาจอดทีไม่เฉพาะพี่นะท่านอื่นก็เป็นครับคือมันหมายถึงว่าผู้บริหารไม่เอาใจใส่ไม่เกี่ยวกับพี่เลยถ้าผู้บริหารชี้ลงมาว่าห้ามจอดมันก็คือห้ามจอดปะไม่เป็นไรคนเขาไม่มีสำนึกไงคนตรงนี้เขาไม่มีสำเนาถ่ายทะเบียนให้ด้วยนะไม่เป็นไรพี่ไม่ทำไม่ว่านะไม่เป็นไรจอดไม่เป็นไรเอาตัวน้าขอถ่ายนิดนึงเรนโรเวอร์ทะเบียน2กไก่115เห็นไม่ก็อย่าชี้มาก็ถ่ายออกมาสิทะเบียนอ๋อ14ตัวทะเบียนสวยมากเลยชั้นชั้นบนเต็มหรือเปล่าส่วนใหญ่มาเต็มทุกชั้นเลยค่ะพี่เต็มเหรอคะ